มาช่วงเย็นช่วงเย็นไไหวม่ไหมคไม่ะเหมือไหนวเดิมไหมเหมือนเซตมันจะร่วงลงมาจากเมื่อคเช้า่ะที่กันนะครับอืมอืมเพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่ายังติดเราไปติดที่เหนือ1,617ไม่ได้เนี่ยผมมองว่าก็อาจจะลงมาเทรดในกรอบล่างในช่วงสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าอย่างถ้ามองภาพรวมของสัปดาห์ที่แล้วครับที่ดัชนีอยู่ใกล้ๆกันนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนั้นดัชนีปิดที่เหนือกว่า1,617นะครับก็เลยทําให้แบบเทรดอยู่ในกรอบด้านบนนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1,617ถึง1,640นะครับประมาณนี้เพียงแต่ว่าในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงนี้ตลาดก็จะปิดแล้วนะครับแต่ว่าดัชนียังอยู่ที่แบนอยู่ข้างล่างก็คือ1,614นะครับณปัจจุบันก็คือขึ้นไปไม่ถึง1,617นะครับถ้าสมมติว่าอยู่นี้ก็อาจจะเป็นกรอบข้างล่างแทนซึ่งก็กรอบข้างล่างก็ลึกเหมือนกันนะครับคุณนุ้ยก็จะเเปท็่นาไหหรนึ่่งพัเนอ่หยกร้อยกพัับนหนึห่งพกันเลยนะคะใช่1,600ท้วนกับ1,617นะครับดูกรอบนี้ถ้าสมมติว่าไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามาให้ช่วยผลักดันตลาดเซ็ตเองที่ให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการพักตัวค่ะออกด้านข้างอยู่ในกรอบโซนด้านล่างก่อนนะครับก็ต้องมารอลุ้นตอนช่วงตลาดปิดทีหนึ่งครับว่าบางทีอาจจะมีวอลุ่มจากต่างชาติเข้ามาตอนช่วงท้ายนะครับหลัง4 โมงเข้ามาก็อาจจะเป็นไปได้ครับก็รอติดตามครับเอาใจช่วยให้เซ็ตเนี่ยปิดเกิน1,617ขึ้นไม่ได้นะครับต่คอไป่ะมาดูส่วนของตัวเซ็ต50ฟิวเจอร์กันต่อเลยครับก็ของเราจะเป็นเซ็ต50แซดสองสองเหมือนเดิมครคับ่ะครับตัวเซ็ต50แซดสองสองฟิวเจอร์ตัวนี้นะครับก็ปัจจุบันอยู่โซนบริเวณ981 982นะครับก็ลุ้นปิดปิ่มปิ่มบริเวณ982ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นจุดที่เป็นแนวรับนะครับหลังจากที่ขึ้นไปทดสอบบริเวณ1,000จุดแล้วยืนไม่อยู่นะครับก็ค่ะไหลลงมาเลยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นแนวชะลอนะครับถ้าวันนี้ปิดเหนือบริเวณ982ขึ้นไปได้ก็อาจจะสวยในระยะสั้นตรงนี้นะครับว่ามีแรงดันกลับเข้ามานะครับแล้วก็ลุ้นทดสอบแนวต้านถัดไปบริเวณ986นะครับแต่ถ้าหลุดบริเวณ982ตรงนี้ก็มองว่าเป็นจังหวะในการพักตัวนะครับอาจจะมีการเทคโปรฟิตก็ได้เนื่องจากโซนบริเวณที่ตัวฟิวเจอร์ปรับตัวขึ้นมานะครับในช่วงประมาณเดือนตุลากลางเดือนนะครับค่ะตอนนั้นยังอยู่โซนบริเวณ930นะครับโอ้ในช่วงเดือนตุลากลางเดือนนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาถึง1,000จุดตรงนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนเดืนอะนครับค่ะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะมากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีแรงเทขายทำกำไรมาก่อนได้นะครับจากคนที่เปิดลองไว้ในช่วงด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เอาใจช่วยนะครับให้ปิดเหนือบริเวณ982ขึ้นไปนะครับถึงจะเป็นภาพที่อาจจะค่อนข้างสวยตรงคน่ีะ้นะครับแต่ถ้าหลุดบริเวณ982นะครับพรุ่งนี้ตรงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังสักเล็กน้อยถ้าปิดโซนบริเวณ981 980พรุ่งนี้ค่ะไม่สามารถกลับขึ้นมายืนเหนือ982ได้อะอาจจะมีแรงเทลงมาได้เช่นเดียวกันนะครับแนวครับ่ะถัดไปอยู่โซนบริเวณ970นะครับก็จะลึกพอสมควรประมาณ10จุด10กว่าจุดตรงนี้นะครับก็เป็นจังหวะในการที่รอดูท่าทีก่อนดีกว่าครับว่าตรงนี้จะมีภาพเป็นอย่างไรเพราะว่าปัจจัยบวกอะไรต่างๆก็สะท้อนไม่เรียบร้อยแล้วตอนที่ขึ้นไป1,000จุดนะครับแล้วตอนนี้ก็อาจจะขาดแรงปัจจัยหนุนนะครับในช่วงนี้ก็ทำให้เกิดแรงเทคโปรฟิตออกมาได้นะครับค่ะโดยถ้าสมมุติปิดเหนือบริเวณ982นะครับแนวต้านแรกก็จะอยู่ที่986แล้วก็996ตามลำดับนะครับแต่ถ้าปิดต่ำกว่า982ก็แนวรับ970นะครับแล้วก็ adjust อยู่ที่โซนประมาณ10จุดนะครับก็960แนวรับถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อันนี้ก็เป็นภาพรวมของตัวฟิวเจอร์นะครับว่าค่ะบางทีอาจจะมีแรงเด้งกลับขึ้นมาก็ได้นะครับแต่ว่าจะต้องมีปัจจัยบวกเข้ามาเสริมนะครับคท่ัะ้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับอืดังมนั้นตรงนี้จริงจริงอันนี้ขอเสริมนิดนึงก็คือจริงจริงช่วงที่มันปรับตัวขึ้นมาช่วงนั้นนะครับเงินบาทก็ค่อนข้างที่จะแข็งค่านะครับแต่ช่วงนี้ถ้าเราไปดูตัวเงินบาทนะครับคก่ะ็ถือว่าเริ่มมีงัดขึ้นมาแล้วก็คือเริ่มกลับมาอ่อนสักในระยะสั้นนะครับตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าจับตาเนื่องจากก็จะมีผลต่อโฟลว์ของต่างชาติเช่นเดียวกันนะครับสังเกตก็ต่างชาติก็เริ่มทยอยออกในระยะสั้นตรงนี้นะครับเมื่อวานก็มีเน็ตออกสุทธินะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เฝ้าระวังดูแล้วกันค่ะนะครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงก่อนหน้า
ประมาณ1 เดือนที่ผ่านมาต่างชาติเข้ามาตลอดเลยนะครับอันนี้จะมีแรงเทคโปรฟิตทออกำไคป่ะได้มากนะค่ะเดี๋ยวไปวางแผเดี๋นยวดูตัววางแผ DW นกันเมื่นอะเช้าเราให้ไว้สองซีรีส์เนาะใชซ่ีใชเอ่ไอใช่เอ็ครับก็เป็นดีซีรีคส์่ซะีกับซีรีส์ดีนะครับมาดูค่ตะัวซีรีส์ซีกันก่อนก็ได้ครับคต่ัะวที่เซนน้อยลงมาหน่อยแต่ว่าเคลลิ่งค่อนข้างสูงนะครับก็จะเป็นตัว Z50ค่ะทำด้วย24C 2212C นะครับซีรีส์ C ก็ตัวนี้ sensitivity ตอนนี้อยู่ที่0.8ครับแล้วก็ effective gearing เนี่ยอยู่ที่ประมาณ35เท่าครับครับค่ะปัจจุบันก็แกว่งตัวอยู่ที่โซนประมาณ982 981ตรงนี้นะครับก็จุดเข้าอยู่ที่ประมาณ22สตางค์นะครับ982ตรงนี้นะครับแล้วก็รอลุ้นขึ้นไปทดสอบบริเวณแนวต้านนะครับเพราะถ้าวันนี้ยืนเหนือบริเวณ982ได้ก็อาจจะถือลุ้นต่อในวันพรุ่งนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับโซนบริเวคณ่ะ986ก็จริงๆก็อีกไม่ไกลนะครับประมาณ4จุดเองนจะคุรัดบของตัวดัชนี DW ก็24สตางค์ก็สามารถลุ้นต่อไปได้ถ้าสมมุติเบรกบริเวณ986นะครับก็แนวต้านถัดไปบริเวณ996ก็อัพไซด์ด้านบนก็ค่อนข้างกว้างพอสมควรนะครับถ้ามีปัจจัยบวกเข้ามาหนุนมีผลการประชุมเอเปกที่จะเป็นบวกต่อเศรษฐกิจบ้านเรานะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นตัวนำทางที่จะทำให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้ในระยะนี้นะครับค่กะ็อยู่ที่โซน996พรุ่งนี้อยู่ที่34สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถ้าสมมุติเบรก986เข้าไปได้แล้วมีปัจจัยบวกเพิ่มขึ้นมานะครับค่ะตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดในการลุ้นเก็งกำไรฝั่งขาขึ้นได้อยู่นะครับค่ะแล้วก็ซีรีส์ที่สองนะครับที่เราซีแนระีสน์ดีำกันนะครับขใชย่ับค่อนข้างดีหน่อยนคะคร่ับะเซ็นประมาณหนึห่นงึ่งจจุุดดสสาามมครับแล้วก็ตัวเกียร์ลิงอยู่30เท่านะครับตรงนี้ก็982อยู่ที่42สตางค์นะคคร่ัะบแล้วก็986ตรงนี้อาจจะขยับดีหน่อยก็พรุ่งนี้อยู่ที่46สสติบาหงคก์สนะตครับางค์ได้ก็ยังมีกำไรนะครับถ้าสมมติถึงเป้าตรงนี้นะครับแล้วก็แนวต้านถัดไปตรงนี้ก็อยู่ที่โซนบริเวณ996นะครับซึ่ง996ตรงนี้อัพไซด์ก็เยอะพอสมควรนะครับอยู่ที่ค่ะ62สตางค์เลยตรงนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็สามารถถือลุ้นต่อได้เช่นเดียวกันถ้าเป็นปัจจัยบวกนะครับกลับเข้ามาตรงนี้นะครับรวมถึงจริงๆคืนนี้ก็จะมีการประกาศเงินเฟ้อของทางยุโรปคนะ่ะครับอันนี้ก็น่าติดตามนะครับว่าจะชะลอตัวอย่างไรนะครับหรือว่าจะเป็นบวกต่อนะจครัะบบเงิวนกเฟ้ต่ออตรงนี้ใช่ค่ะใช่แบบน่ากลัวครับใช่เนาะใช่ครับเพราะว่าทางฝั่งสหรัฐก็ชะลอตัวลงมาแล้วบ้านเราก็ชะคลอ่ะตัวนะครับแต่ถ้ายุโรปจริงๆมีความกดดันในเรื่องของทางรัสเซียยูเครนก็มากพอสมควรนะครับคเน่ืะ่องจากต้นทุนพลังงานก็ค่อนข้างที่จะสูงหลังจากที่มีประเด็นเนี้ยเกี่ยวกับรัสเซียทําให้การส่งก๊าซส่งพลังงานอะไรอย่างเงี้ยก็มีผลนะครับค่ะแล้วก็แนวรับถัดไป970นะครับถ้าสมมุติหลุดลงมาที่หลุด980นะครับแล้วก็แนวถัดไป970ก็อยู่ที่27สตางค์เนจะ็ครดับสในาวันค่พะรุ่งนี้นะครับอันคนี่้ะก็มองว่าเป็นจังหวะในการพักตัวลงมาแล้วก็มองฝั่งขอดีกว่านะครับตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของเซ็ตฟิฟตี้ฟิวเจไดอร์้นะครัไบปดูหุ้นกันต่อเลยนะคะยังตามต่อได้ไหมเอ่ยสำหรับตัวของมิ้นนะคะโอเคครับมิ้นจริงๆภาพไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะครับตรงนคี้่ะของเราก็ตรงนี้สามารถยืนเหนือโซนบริเวณ30.25 บาทสตางค์ได้นะครับแล้วก็บางช่วงก็มีการแฉลบขึ้นไปไฮของวันนี้ก็คือ30.75 บาทสตางค์เพราะฉะนั้นมองว่าจริงๆมิ้นก็เป็นการชะลอตัวตามตลาดหุ้นบ้านเรานะครับตามเซตตรงนี้ก็ไม่ได้มีปัจจัยลบอะไรมากเนื่องจากจริงๆงบของเขาก็forecast คาดการล่วงหน้าว่าจะเติบโตกลับขึ้นมาได้นะครับหลังจากค่ะช่วงเปิดประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวช่วงสิ้นปีตรงเนี้ยก็คนก็เริ่มที่จะวางแผนในการท่องเที่ยวต่างจัคง่หวะัดต่างประเทศอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มองว่าในระยะสั้นตรงนี้เขาพักตัวลงมาตามภาพรวมตลาดหุ้นนะครับค่ะแล้วก็ไม่หลุด30.25 บาทตรงเนี้ยก็มีโอกาสลุ้นขึ้นไปต่อได้ที่โซนแนวต้านบริเวณ31.50 บาทนะครับแล้วถ้าเบรกบริเวณ31.50 บาทขึ้นไปได้ก็แนวต้านถัดไปนะครับ32.50 บาทนะคครับ่ะแล้วจุดตรงนี้ก็ถ้าสมมุติหลุดโซนบริเวณ30.25 บาทแนวคท่ีะ่ไม่ควรหลุดแล้วก็อยู่ที่29.75 บาทตรงนี้นะครับเนื่องจากเป็นเส้นอัพเทรนด์ไลน์ที่เขาทำฐานขึ้นมานะครับก็ไม่ควรที่จะหลุดต่ำกว่าจุดนี้ละถ้าหลุดต่ำจากจุดนี้ก็หาจังหวะในการออกก่อนออกกน่ะอนครับก็จริงๆก็ไม่ได้ไกลอะไรมากนะครับค่อนข้างใกล้เมื่อเทียบกับตัวอัพไซด์ด้านบนนะครับคฉ่ะะนั้นก็มีโอกาส
ถือลุ้นต่อได้ในวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้ของตัวภาพรวมของมินนะครับนะคะไปทำแผนกันต่อเลยค่ะดีตัวดมีิ้นดีดับบิวของเราก็จะเป็นมิ้นนะครับพิมพ์ชื่อคเต่ะ็มแล้วก็ตามด้วย24C อืสองมสามศูนย์สองเอครับตัวนี้หมดอายุเดือน2 ปีหน้านะครับคตอ่นะนี้เซนซิทิวิตี้อยู่ที่1.14ครับแล้วก็ฟลิปเกลลิ่งเนี่ยอยู่ที่6.9เท่าครับค่ะครับครับมิ้นตรงนี้จุดแนวรับนะครับก็อยู่30.25 บาทนะครับก็คอยู่ะ่ที่ประมาณ19 สตางค์ตรงเนี้ยอืนะมครับแต่ถ้าใครมองว่าเอ๊ะอยากจะหาจังหวะในการเข้าเก็งกำไรก่อนเผื่อว่าพรุ่งนี้เขาจะเปิดโดดหรือเปล่าค่อะะไรเงี้ยก็อาจจะหาจังหวะเข้าอยู่ที่30.50 บาทก็ได้เป็นไม้แรกก่อนนะครับก็จริงๆก็ห่างกันเพียงแค่1 ช่องนะครับก็ยีค่่สะิบต่างตรงเนี้ยแล้วถ้าสมมุติในวันพรุ่งนี้เปิดโดดขึ้นไปได้ก็ลุ้นแนวต้านถัดไปนะครับก็31.50ก็25 สตางค์นะครับก็ห่อมาไว้สักไม้หนึ่งก่อนเนื่องจากตรงนี้ก็เป็นภาพที่ค่อนข้างสวยเพราะว่าในวันพรุ่งนี้ก็ไม่โดนทำดีเคนะครับค่ะราคาเท่าเดิมเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้สามารถถือลุ้นเก็งกำไรต่อได้แล้วถ้าสมมติค่ะหาจังหวะในการเข้าไม้ที่สองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในควั่นะพรุ่งนี้ถ้ามีการย่อตัวลงมาอีกรคะย่ะะหนึ่งนะครับโดยถ้าหลุด29.75ก็หยุดก่อนนะครับก็พักก่อนก็ประมาณ3 ช่องนะครับถ้าค่ะหาจุดจังหวะเข้า20 สตางค์นะครับก็คัดออกที่โซนประมาณ17 สตางค์ถ้าหลุดนะครับค่ะก็อัพไซด์ด้านบนถึง25 สตางค์เลยตรงนี้ก็จาก20ไปถึง25นะครับก็5 ช่องจุดขัดคด่้ะานล่าง3นะครับแล้วก็ด้านบนถ้าเบรก31.50ขึ้นไปได้ก็32.50ตรงนี้ก็สามค่สะิบสตางค์เลยในวันพรุ่งนี้รวมถึง29 สตางค์ยาวๆถึงกลางสัปดาห์หน้าเลยนะครับค่ะดังนั้นทุนเราประมาณ20 สตางค์ไปเทคสมมติกรอบด้านบนตรงนี้32.50ก็ประมาณ9 ช่องนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับในการเก็คงก่ะำไรรันเทรนระยะกลางตรงนี้อืนะครับมตัวมิ้นค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของมิ้นนะครับที่มาแนะนำไปตามต่ออีกหนึ่งตัว CPN CPN ตรงนี้จริงๆก็ค่ะเขายังไม่ลงมาถึงแนวรับที่คคุ่ยะกันไว้นะครับที่68คบ่ะาทนะครับค่เขะาอยู่ลงมาทำโลอยู่ที่โซนประมาณ68.25ก็เฉคี่ยะวๆนะครับแล้วก็แกว่งตัวอยู่ตรงนี้ม68.75นะครับถ้าจริงๆก็อย่างที่บอกถ้าใครอยากจะหาจังหวะในการเข้าหรือว่าหาจังหวะในการเก็งกำไรก็มี2 แนวทางนะครคับ่ะแนวทางแรกก็คือย่อลงมาอยู่ที่โซนประมาณ68 บาทตรงเนี้ยคห่าะจังหวะในการเข้าไม้แรกก่อนนะครับแล้วก็รอลุ้นในการปรับตัวขึ้นไปต่อนะครับแต่ถ้าสมมติเวที่สองนะครับก็คือปรับตัวขึ้นไปเลยต่อในวันพรุ่งนี้แล้วเบรก69ตรงเนี้ยอืก็มสามารถลุ้นฟอลโล่ต่อได้ใครยังไม่มีของก็หาจังหวะในการเข้าเข้าหไดก้สิบเก้าบาทนะครับเพื่อรอลุ้นไปต่อที่บริเวณ70.50 บาทนะครับค่ะแล้วก็กรอบด้านบนเลยตรงนี้ก็อยู่ที่72.25 บาทหรือว่าเป็นไฮเดิมที่เขาไปทำไว้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครัคบ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างสวยนะครับของตัว CPN รวมถึงภาพรวมในการเปิดประเทศพร้อมกับการท่องเที่ยวช่วงปลายปีนะครับซื้อของขวัญอะไรตรงนี้ก็ต้องจับ CPN ฉนละคราับกใช่จับฉลากต้องมีแน่นอนก็อย่างที่คุยกันไว้เมื่อสัปดาคห์ท่ีะ่แล้วขนาดลอยกระทงนะครับเนยาัะงคนยังแน่นเลยโหอัดอั้นมาประมาณสองเทสามศปีกานละครเลับยจริใชง่ๆค่ะคราวนี้เปิดแบบเต็มรูปแบบครั้งแรกในหลังจากช่วงโควิดนะคครับ่ะตรงนี้ก็มองว่ายังเป็นภาพที่เป็นปัจจัยบวกแล้วก็พร้อมที่จะมีโฟนหนุนแรงหนุนกลับเข้ามานะครับของตัว CPN นะครับแลค้ว่ะก็มีทีมบอลโลกด้วยตรงนี้นะครับโอ้ ในช่วงที่จะคเริ่ะ่มช่วงสัปดาห์หน้านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นแผน2 แผนนะครับถ้าใครกลัวว่าเอ๊ะพรุ่งนี้จะเปิดโดด69แล้ววิ่งไปเลยหรือเปล่าตรงนี้ก็อาจจะคห่าะจังหวะเข้าไม้แรกก็ไดอ้ืมนะครับเพราะว่าจริงๆราคาก็ไม่ห่างกันมากนะครับประมาณช่อง2 ช่องตรงนี้ก็มีติดพอร์ตไว้ก่อนเพื่อจะ follow รอดูนะครับแล้วก็ค่ะถ้าหลุดโซนบริเวณ67.25ตรงนี้ก็ขัดออกก่อนนะครับโอเคใช่อไัปนนี้ทก็เปำ็แผนภนากพันรคว่มะใช่ก็ดีจังตัดวี DWCPN ของเรานะครับก็จะเป็น CPN 24C2302A ครับตัวนี้ก็คือหมดอายุเดือน2 ปีหน้าเช่นเดียวกันครับก็เซ็นตอนนี้อยู่ที่1 เท่าครับแล้วก็ฟลิปเคลลิ่งเนี่ยอยู่ที่7.8 เท่าครับครับฮะก็อย่างที่บอกปัจจุบันอยู่ที่โซนประมาณ68.50นะครับก็34 สตางค์นะครับจุดแนวรับของเรา68 บาทนะครับก็32 สตางค์อย่างที่บอกถ้าสมมติเวแรกนะครับก็ถ้าเขาย่อลงมาที่68 บาทนะครับก็หาจังหวะในการเข้าอยู่ที่โซนประมาณ32-31 สตางค์ตรงนี้นะครับแต่ถ้าใครกลัวว่าเอ้ย
จะมีการปรับตัวขึ้นต่อหรือเปล่าในวันพรุ่งนี้ถ้าเซ็ตเขียวออกมา CPN ปรับตัวขึ้นตรงเนี้ยก็จะหาจังหวะเข้าไม้แรกก่อนก็ได้ที่34สตางค์นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติพรุ่งนี้เปิดเหนือ69บาทก็รอลุ้นเก็งกำไรยาวๆต่อได้นะครับแต่ถ้าสมมุติวันนี้หาจังหวะเข้าไม้แรกก่อนที่34นะครับแล้วถ้าพรุ่งนี้ย่อลงมาที่โซน68บาทก็อาจจะหาจังหวะเข้าไม้ที่2ได้ถ้าไม่หลุดตรงนี้นะครับเพื่อรอลุ้นเบรก69บาทขึ้นไปแล้วก็ต่อไปถึงแนวต้านถัดไปนะครับก็70บาท50สตางค์นะครับคก็่ะ70บาท50 70บาท25ตรงเนี้ยก็อยู่ที่โซนประมาณ40สตางค์นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็แนวต้านถัดไปนะครับก็เป็นไฮเดิมนะครับอยู่ที่72บาท25นะครับซึ่ง72บาท25อัพไซด์ก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็อยู่ที่ให้เป็น47สตางค์บวกๆแล้วกันนะครับถึงค่ะสัปดาห์หน้าเลยรอลุ้นเก็งกำไรนะครับทุนของเราอยู่ที่30กว่าสตางค์เท่านั้นนะครับค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็หาจังหวะในการเก็งกำไรตามภาพรวมตลาดดีกว่านะครับในการเทรดเก็งกำไรช่วงนี้นะครับเพราะว่าข่าวหุ้นแต่ละตัวอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเก็งกำไรยากลพองสไปมคยวารกเลนยะอ่ะใช่ใช่อย่างวันนี้กลุ่มโรงพยาบาลก็ปรับตัวลงค่อนข้างเยอะอ๋อนะครับไปโรงดพูยาบาลแบบใเชมื่อ่วานเห็นพี่เขาบอกว่าเมื่อวานนี้กลุ่มแบงค์ชะช็อตกลุ่มแบงค์วันนี้กลุ่มโรงพยาบาลโดนกลุ่มโรงพยาบาลเพพราระุ่ฉงะนนีั้้นนตีร่งลนีุ้้นเลยใช่ก็ในวันพรุ่งนี้ก็ลุ้นต่อเราคเร่ะาหาจังหวะเกาะเทรนด์ภาอพืรวมมตลาดที่เป็นบวกดีกว่านะครับค่ะในอนาคตเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีการปรับตัวลงอ่ะแต่ว่าก็ปรับตัวลงได้ไม่มากเมื่อเทีคยบ่ะกับพื้นฐานนะครับถ้าพื้นนะฐานเขาดีนะครับแล้วก็มีการเติบโตตรงเนี้ยคก็่ะมองว่ารอลุ้นต่อได้เล่นในได้กลุ่มเลรียโอเพนนิ่งดีกว่านะครัไบด้เลยค่ะได้ครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็ครับกิจกรรมเนาะฝากไว้นิคดรนัึบงละเลกัยนใช่ค่ะครับแวลันกนี้พอยต์ใช่ครับเทรดดิวดิว24เราได้พอยต์ด้วยนะครัคบ่ะถ้าใครถือข้ามก็ได้2เท่านะครับอืมก็อย่างน้อยๆเทรดดีวกำไรขาดทุนเราก็ไม่ว่านะครับสามารถส่งเข้ามารับพอยต์ได้เลยนะครับค่ะใช่ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ติดตามแคมเปญดีๆนะครับเดี๋ยวอาจจะมีแคมเปญบอลโลกมาอีกทีนึงอินเทช่รวงนนี้สุดใช่แล้วก็ๆค่ะติดตามนะครับเข้ามาสมัครสมาชิกก่อนได้นะครับถึงแม้ว่าอาจจะรอสนใจเทรด DW แต่ว่ายังไม่เคยเทรดก็สมัครทีมไว้ก่อนได้นะครับตรงนี้นะครับอันนี้ไดก็้ค่ะก็เดี๋ยวสนใจเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ได้เลยแล้วกันนะคะได้คชร่วังบนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาอัปเดตข้อมูลหุ้นกันใหม่นะได้ครสัวบัสดีค่ะครับค่ะขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะคุณบอมและคุณเดียค่าย DW24 มาลองฟินันเซียไซรัสนะคะและสำหรับท่านต่อไปเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อเนื่อง